สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วี Channel นะคะวันนี้แม่วีจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูพืชผักสวนครัวค่ะแล้วนี่ก็เป็นผักกาดกวางตุ้งนะคะเพื่อนดูสิคะโอ้โหปลูกไว้นะคะเขียวงามมากเลยนะคะเพื่อนโตเร็วด้วยค่ะนี่ค่ะผักกาดกวางตุ้งนะคะเราปลูกไว้นะคะเราก็เก็บกินได้นะคะเพื่อนนี่ค่ะเขียวงามมากเลยนะคะนี่ค่ะรสชาติก็จะหวานกรอบอร่อยนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะและนี่ก็เป็นผักคะน้านะคะเพื่อนนี่ค่ะแม่วีได้ปลูกไว้ในกระถางเล็กๆนะคะเพื่อนนี่ค่ะแม่วีก็ปลูกไว้กินเองนะคะเพื่อนนี่ค่ะมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ปลูกกินเองได้นะคะเพื่อนนี่ค่ะเขากำลังเติบโตดีนะคะเพื่อนเขียวงามนะคะนี่เลยค่ะสำหรับต้นเล็กๆนะคะแม่วีก็จะมาบำรุงค่ะให้เขามีลำต้นที่แข็งแรงโตเร็วนะคะนะคะมีใบที่เขียวๆนะคะเพื่อนเขียวงามนะคะแม่วีจะมีสูตรไหนวิธีไหนนะคะที่จะบำรุงให้พืชผักของเรานะคะโตเร็วเขียวงามนะคะรสชาติหวานกรอบอร่อยนะคะแม่วีจะมีสูตรไหนวิธีไหนนะคะเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะสิ่งที่แม่วีจะต้องเตรียมนะคะสำหรับบำรุงพืชผักของเราให้เขียวงามนะคะเพื่อนให้โตไวเลยค่ะแม่วีก็จะใช้เป็นนมจืดนะคะนมจืดนะคะเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแม่วีก็จะใช้เป็นนมวัวค่ะเพื่อนนมรสจืดนะคะไม่มีน้ำตาลนะคะเพื่อนนมจืดก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับพืชผักของเรานะคะทำให้พืชผักโตเร็วนะคะเขียวงามขึ้นนะคะเพื่อนพืชผักหวานกรอบอร่อยนะคะเพื่อนนะคะช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะคะทำให้พืชผักของเราโตเร็วค่ะเพื่อนต่อไปแม่วีก็จะใช้เป็นน้ำซาวข้าวนะคะเพื่อนน้ำซาวข้าวก็จะมีประโยชน์ในหลายๆอย่างนะคะเพื่อนน้ำซาวข้าวก็เวลาเราหุงข้าวแล้วนะคะอย่าทิ้งน้ำซาวข้าวนะคะเรานำมารดพืชผักได้ค่ะเพื่อนน้ำซาวข้าวก็จะทำให้ดินของเราร่วนซุยนะคะเพื่อนช่วยบำรุงพืชผักให้เจริญเติบโตเร็วนะคะพืชผักเขียวงามนะคะเพื่อนนี่ค่ะน้ำซาวข้าวนะคะมีประโยชน์ในหลายๆอย่างนะคะเพื่อนต่อไปเราก็จะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะแม่วีก็จะใช้เป็นนมจืดนะคะเพื่อนนมจืดแม่วีก็จะเจาะไว้แล้วเนาะนมจืดแม่วีก็จะใช้4ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับพืชผักของเรานะคะพืชผักของเราก็จะหวานกรอบอร่อยนะคะเพื่อน4ช้อนโต๊ะนะคะเราก็ผสมให้เข้ากันเลยค่ะน้ำสาวข้าวนะคะก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะคะทำให้ดินของเราร่วนซุยนะคะพืชผักก็จะโตเร็วค่ะเพื่อนเขียวงามนะคะแล้วก็นมจืดนะคะก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนทำให้พืชผักของเราโตเร็วนะคะหวานกรอบอร่อยนะคะเพื่อนจากนั้นนะคะแม่วีก็จะนำมาใส่ในบัวรดน้ำนะคะซึ่งในบัวรดน้ำนะคะแม่วีก็จะใช้น้ำเปล่านะคะดูแล้วนะคะ3ลิตรนะคะเพื่อนผสมกับน้ำซาวข้าวนะคะของแม่วีก็จะเป็นน้ำซาวข้าวที่แม่วีใช้ก็5ลิตรนะคะเพื่อนนะคะตักผสมกันไปเลยนะคะเพื่อนผสมกับน้ำเปล่าในบัวรดน้ำนะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะก็นำไปราดรดพืชผักได้นะคะพืชผักสวนครัวของเรานะคะก็จะได้เขียวงามเจริญเติบโตเร็วนะคะไปเลยค่ะเราไปบำรุงพืชผักนะคะทำให้พืชผักเขียวงามเจริญเติบโตค่ะนี่เลยค่ะเราราดรดลงไปเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะราดรดลงไปเลยนี่ค่ะเพื่อนค่ะนี่ค่ะ
จากลงไปนะคะบำรุงนะคะให้เขาแตกคอดีนะคะลำต้นแข็งแรงนะคะลำต้นอวบใหญ่นะคะเพื่อนนะคะรากลงไปเลยสำหรับสูตรนี้นะคะเราก็บำรุง 2-3 วันก็บำรุงได้นะคะเพื่อนหรือจะเป็น1อาทิตย์ก็บำรุงได้นะคะเพื่อนใช้สูตรนี้เลยนะคะสูตรน้ำซาวข้าวนะคะเพื่อนค่ะผักของเราก็จะโตเร็วนะคะเจริญเติบโตเร็วเขียวงามนะคะหวานกรอบอร่อยด้วยนะคะเพื่อนสำหรับสูตรนี้นะคะกวางตุ้งนะคะเพื่อนนี่ค่ะสีเขียวงามๆแบบนี้นะคะลำต้นอวบเขียวแบบนี้นะคะเพื่อนโอ้เจริญเติบโตดีนะคะราดรสด้วยสูตรนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนเวลาเราเก็บไปกินนะคะผักเขาจะได้หวานกรอบอร่อยเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะราดรสกันไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองนำสูตรนี้นะคะไปบำรุงพืชผักสวนครัวค่ะพืชผักสวนครัวของเราก็จะได้เขียวๆงามๆแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะเพื่อนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆชอบค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วี Channel นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ